หลาบดอกหนึ่งให้เจ้าชายเป็นของขวัญเจ้าชายได้ออกปากไล่ครั้งหญิงชราหน้าตาน่าเกลียดก็ได้กลับกลายเปลี่ยนร่างเป็นหญิงสาวผู้สวยสดงดงามการลงโทษนางสาวเจ้าชายให้กลายเป็นอสูรหน้าตาหน้าและได้เวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์ครอบคลุมทั่วประสาทและทุกคนที่อยู่ที่นั่นวันเพื่อผ่านไปเป็นปีเจ้าชายและข้าราชบริพารถูกลืมเลือนไปจากโลกแม่มดผู้วิเศษได้ลบความทรงจำทั้งหมดออกจากความคิดของผู้คนที่พวกเขารักที่นางมอบให้นั้นความจริงเป็นกุหลาบวิเศษหากเจ้าชายรู้จักรักใครสักคนและได้รับความรักตอบจากเธอก่อนกุหลาบผลิตสุดท้ายจะเรือนราเจ้าชายจึงจะพ้นจากคำสาปมิฉะนั้นพระองค์จะต้องกลายเป็นอสูรอยู่เช่นนั้นไปตลอดกาลเวลาผ่านไปหลายปีเจ้าชายเริ่มรู้สึกท้อแท้และหมดสิ้นความหวังจะมีใครกันล่ะที่ทำใจรักอสูรได้เธอจะเดินเข้ามารักมียาวนานผ่านทุกคราว